ใบเตยอาสยามเผยที่มาชื่อลูกสาวน้องเวทมนต์ดั่งต้องมนตาก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับสาวใบเตยอาสยามด้วยเพราะตอนนี้เธอกำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งตั้งครรภ์ลูกน้อยได้17สัปดาห์และที่น่ายินดีไปกว่านั้นคือดีเจแมนและสาวใบเตยได้ลูกสาวถึงแม้ว่าเบบี้จะยังไม่คลอดแต่ดีเจแมนได้ตั้งชื่อลูกไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งดีเจแมนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเวทมนต์ส่วนชื่อจริงนั้นคือดั่งต้องมนตากุญชรณอยุธยานี่แค่ชื่อฟังแล้วเหมือนมีสะกดถ้าคลอดมา5ตาต้องสวยเหมือนคุณแม่แน่ทางด้านสาวใบเตยได้ออกมาเปิดใจว่าถึงที่มาชื่อน้องเวทมนต์ดั่งต้องมนตากุญชรณอยุธยาว่าชื่อของลูกสาวคนแรกดีเจแมนเป็นคนตั้งเองเปิดตำราเองและที่ชื่อดั่งต้องมนตาเพราะจะได้สอดคล้องกับนามสกุลและชื่ออะไรที่ลงท้ายด้วยสระอาจะมีคนรักคนเอ็นดูและโด่งดังซึ่งสาวใบเตยเผยว่าชื่อของลูกให้พ่อตั้งจะดีที่สุดและอยากให้ชื่อลูกแปลกๆและความหมายดีและสาวใบเตยยังบอกอีกว่าหากคลอดลูกสาวคนแรกแล้วจะขอเปิดอู่มีคนที่สองต่อเลย